เมื่อวันเวลาไม่อาจลบเลือนร่องรอยอดีตไม่อาจปกปิดเรื่องราวความจริงจะถูกเปิดเผยในที่สุดนี่คือความจริงไม่ตายการเสียชีวิตของสมาชิกคนแล้วคนเล่าของทายาทในตระกูลธรรมวัฒนะเจ้าของตลาดยิ่งเจริญย่านบางเขนกรุงเทพมหานครถูกนำมาเชื่อมโยงกับทรัพย์สินมรดกมูลค่าหลายพันล้านบาททั้งอสังหาริมทรัพย์และเงินสดโดยเฉพาะตลาดยิ่งเจริญตลาดสดขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของจำนวนมหาศาลแต่ก็เจือไปด้วยความขัดแย้งภายในครอบครัวไม่ได้คิดว่าเป็นมรดกเลือดเพราะมันไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าทุกคนแย่งชิงกันแค่มีบางคนอาจจะโลภอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีพี่น้องคนไหนในตระกูลพี่นะที่พี่คิดนะที่จะแค้นกันถึงขั้นฆ่ากันนางสุวพีธรรมวัฒนะผู้สร้างตลาดยิ่งเจริญคาดหวังให้เงื่อนไขในพินัยกรรมที่ถูกเปิดขึ้นหลังจากการตายของเธอเป็นเครื่องมือในการสร้างความอบอุ่นปรองดองขึ้นในครอบครัวอีกครั้งความจริงไม่ตายมรดกตระกูลธรรมวัฒนะตลาดยิ่งเจริญริมถนนพหลโยธินย่านสะพานใหม่บางเขนถือว่าเป็นตลาดสดแหล่งค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครยุคปัจจุบันตลาดยิ่งเจริญบนเนื้อที่กว่า30ไร่แห่งนี้คือขุมทรัพย์ของตระกูลธรรมวัฒนะที่ตลาดยิ่งเจริญแห่งนี้นะครับจำนวนเม็ดเงินที่สะพัดหลายร้อยล้านนำมาซึ่งความมั่งคั่งของตระกูลธรรมวัฒนะครับก่อนนี่มันค้าขายมันดีไงมันสะดวกเกินไอ้ตอนนี้มันเกี่ยวกับรถไฟมาช้าลงรถไฟมันทำให้รถติดแต่แม่ค้าก็พออยู่ได้อะถ้าไม่ได้ก็คงไปแล้วสมัยก่อนคึกคักเจริญมากอยากจะให้คุณป้าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสมัยก่อนมันเป็นยังไงบ้างยิ่งเจริญมากเลยครับถ้าเทียบกับสมัยนี้ยังได้อยู่ไหมอันนี้คือซบเซาไหมถ้า 100% นะถ้าระดับกลางคืนนะก็เหมือนว่าจะครึ่งได้แต่ถ้ากลางวันก็แบบนี้สมัยก่อนไม่มีอย่างนี้หรอกยิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันเทศกาลอะไรเนี่ยคนเนี่ยเดินร้อนละครับผมเจ้าของเขาคือคุณสุวพีค่ะคุณแม่ครับผมคือคุณแม่สุวพีป้าเปียเคยมาตั้งแต่รุ่นที่แบขายกับดินเลยใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็สนุกดีใจดีไหมคุณสุวพีใจดีไหมเขาใจดีนะครับเขาด้วยความที่ว่าเขาต้องปกครองคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาจะเป็นคนดุนะใจดีครับรู้เลยถ้าส่วนลึกถ้าจะใจดีอะไรเงี้ยย้อนกลับไปเมื่อ63ปีก่อน11สิงหาคมพุทธศักราช2498ตลาดยิ่งเจริญเปิดให้บริการสุวพีธรรมวัฒนะชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าเพราะสุวพีคือเจ้าของตัวจริงตลาดยิ่งเจริญของนางสุวพียิ่งเจริญสมชื่อจากตลาดท่าเรือเล็กๆกลายมาเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีเม็ดเงินสะพัดมหาศาลในความเจริญรุ่งเรืองของตลาดลูกสาวของนายสุวพีก็ถูกยิงตายคนที่ฆ่าคือน้องชายของนายสุวพีเองกุสุมาธรรมวัฒนะบุตรคนที่3และเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลซึ่งผู้ที่เป็นแม่ต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลกิจการตลาดโดยเฉพาะด้านการเงินเช้าวันที่30กันยายน2525นางสาวกุสุมาถูกคนร้ายบุกยิงในระยะประชิดขณะเดินตรวจตลาดยิ่งเจริญ
ำรวจมือปืนให้การซัดทอดว่านายบวรธรรมวัฒนะและหลานอีก2คนเป็นผู้บงการฆ่าสาเหตุคือมรดกของนางสุวพีธรรมวัฒนะมันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ถูกยิงนั่นก็น้องชายคุณแม่พี่สาวถูกยิงตายนั่นก็น้องชายคุณแม่ปัญหาภายในครอบครัวที่ก่อตัวขึ้นประกอบกับตัวเองก็ยังถูกลอบยิงหมายเอาชีวิตได้ทำให้นางสุวพีเริ่มคิดว่าชีวิตของเธอมีความไม่แน่นอนจึงเขียนคำสั่งเสมือนพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินที่หามาได้ให้กับลูกๆนอกจากคำสั่งห้ามแบ่งมรดกแล้วนางสุวพียังเขียนกำชับลูกๆของเธอว่าห้ามฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินเป็นอันขาดหากใครฝ่าฝืนจะไม่ได้รับมรดกมิหนำซ้ำยังถูกตัดออกจากตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในกิจการด้วยคำสั่งนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคม2525เมื่อดูห้วงเวลาของการเขียนขณะนั้นนางสุวพีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาตัวเพราะเธอเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดโศกนาฏกรรมในตระกูลธรรมวัฒนะเริ่มที่จะมีเขาลางเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2509เมื่อนายอาคมชัดชัยยันสามีของนางสุวพีธรรมวัฒนะถูกลอบยิงเสียชีวิตตำรวจได้มีการตั้งประเด็นการสังหารในครั้งนี้ว่าเป็นการขัดผลประโยชน์กิจการโรงฆ่าสัตว์อีก13ปีต่อมาความตายเริ่มส่งสัญญาณถึงตัวนางสุวพีหลังจากกลับจากการขึ้นศาลคดีเกี่ยวกับที่ดินนางสุวพีถูกมือปืนลอบยิงคุณแม่เนี่ยมีคดีฟ้องร้องในศาลน่าจะเป็นจำนวนมากนับเป็นร้อยคดีก็ได้ว่าได้นะฮะขณะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีการฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่าอาศัยอยู่ในตลาดยิ่งเจริญเนี่ยแหละฮะก็เป็นคดีวันหนึ่งเนี่ยกับเดินทางกลับจากศาลก็ถูกลอบยิงนะฮะเป็นที่เข้าใจได้ว่าสาเหตุความขัดแย้งเนื่องจากเกิดการฟ้องร้องในคดีความนั้นนะฮะเป็นเหตุที่ทำให้คุณแม่ถูกลอบยิงหลังจากที่คุณแม่ถูกลอบยิงแล้วเนี่ยไปรักษาตัวอยู่ที่อเมริกาก็พักฟื้นก็อยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายปีฮะน้องชายคุณแม่ก็เข้ามาดูแลกิจการสำหรับสาเหตุของการลอบยิงนางสุวพีนางมาริกาธรรมวัฒนะหรือหลีรพันธ์ได้บอกกับทีมงานความจริงไม่ตายว่าเป็นฝีมือของน้องชายที่เขาหวังจะฮุบสมบัติของพี่สาวนั่นเพราะว่านางสุวพีได้ทำพินัยกรรมมอบไว้ให้น้องชายเป็นผู้ดูแลแม้นางสุวพีจะรอดชีวิตมาได้แต่กลับต้องกลายเป็นอัมพาตลูกๆจึงได้พาเธอไปรักษาตัวอยู่ที่สหรัฐอเมริการะหว่างนั้นนางสาวกุสุมาซึ่งได้รับหน้าที่มอบหมายให้มาดูแลผลประโยชน์แต่แล้วนางสาวกุสุมาก็ถูกยิงตายในที่สุดจากบุคคลใกล้ตัวนางสุวพีพี่สาวคนนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2525นะครับอันนั้นเนี่ยเป็นแรกเลยในคดีนั้นเนี่ยก็คดีสู่ดำเนินการถึงศาลฎีกานะฮะศาลก็พิพากษาลงโทษซึ่งคดีนั้นเนี่ยจับคนร้ายได้หมดทุกรายนะฮะไม่ว่าจะเป็นมือปืนไม่ว่าจะเป็นนกต่อนะครับในขบวนการตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีน้องชายของคุณแม่นะฮะซึ่งเป็นน้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการบงการให้ฆ่าพี่สาวน้องชายของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็เองเป็นคนส่งเสียให้เรียนนะฮะแล้วก็เข้าให้โอกาสในการที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลในกิจการของคุณแม่เองที่ตลาดยิ่งเจริญคำสั่งเสมือนพินัยกรรมนี้นางสุวพียังระบายความในใจถึงความแตกแยกของคนในครอบครัวจึงต้องเขียนพินัยกรรมเพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตขอท่านประชุมให้โอวาทแก่บุตรธิดาของดิฉันด้วยความแตกแยกสามัคคีในครอบครัวของเรามันมีมากจึงมีเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นเพราะมีแต่เงินขาดดุลอำนาจจึงเป็นเช่นนี้นอกจากคำสั่งที่เขียนเป็นเอกสารแล้วในเวลาต่อมานางสุวพียังได้ทำพินัยกรรมให้ตัดทายาทบางคนออกจากกองมรดกตระกูลธรรมวัฒนะมีพี่น้องร่วมสายเลือดทั้งหมด10คนนายเทิดชัยธรรมวัฒนะเป็นลูกคนโตรองลงมาคือนายข้างทองธรรมวัฒนะนางสาวกุสุมาธรรมวัฒนะนายนพดลธรรมวัฒนะนางสาวมัลลิกาธรรมวัฒนะนางสาวคนึงนิดธรรมวัฒนะนางสาวนฤมลธรรมวัฒนะนางสาวนายนาธรรมวัฒนะนายปริญญาธรรมวัฒนะและนางสาวนงนุชหรือฐานิยาธรรมวัฒนะเป็นลูกสาวคนสุดท้องและนางสาวรุ่งฤดีศิริชาติไทยในฐานะบุตรบุญธรรมหลังจากต้องสูญเสียนางสาวกุสุมาเพราะสายเลือดเดียวกันกับตัวสาเหตุก็เกิดมาจากเรื่องผลประโยชน์ของตลาดยิ่งเจริญนางสุวพีจึงทำพินัยกรรมฉบับที่2ขึ้นโดยที่ลูกๆไม่มีใครรู้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งได้ให้ข้อมูลกับความจริงไม่ตายว่านางสุวพีบอกให้จัดทำพินัยกรรมขณะที่ตนเองสุขภาพไม่ค่อยดีนักแต่ยังมีสติที่ดีเมื่อจัดทำแบบร่างเสร็จนางสุวพีเป็นผู้ลงนามด้วยลายมือของตนเองพินัยกรรมฉบับที่2แตกต่างจากคำสั่งฉบับแรกโดยเฉพาะทรัพย์สินส่วนใหญ่รวมถึงตลาดยิ่งเจริญให้รวมกันเป็นกองกลางหรือที่เรียกกันว่ากงสีโดยให้ลูกๆในอันดับที่1ถึง9เป็นผู้ถือหุ้นโดยมีข้อห้ามสำคัญนั่นก็คือห้ามโอนทรัพย์สินให้บุคคลอื่นในระหว่างที่ผู้ถือหุ้นยังมีชีวิตอยู่หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ตลาดยิ่งเจริญถือเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของตระกูลธรรมวัฒนะซึ่งนางสุวพีต้องการให้ทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตให้อยู่รวมกันไม่ต้องการให้ตกไปอยู่ในมือของบุคคลอื่นโดยที่ลูกๆเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นอกจากพินัยกรรมฉบับที่สองแล้วผู้ที่คลุกคลีอยู่กับตระกูลธรรมวัฒนะยังให้ข้อมูลอีกว่านางสุวพียังได้ทำพินัยกรรมตัดลูกบางคนออกจากกองมรดกด้วยหลังจากที่จัดการเรื่องมรดกในระหว่างที่ตัวเองล้มป่วย22เมษายน2533นางสุวพีเสียชีวิตลงหลังจากที่นางสุวพีเสียชีวิตพินัยกรรมต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นหลายครั้งต่างช่วงเวลาถูกนำออกมาเปิดอ่านในจำนวนนั้นมีพินัยกรรมบางฉบับส่อแววว่าเป็นพินัยกรรมปลอมเรื่องราวต่อมาเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ10ปีนะครับก็มีการพูดจาของน้องบางคนที่ไม่พอใจนะครับกับการใช้เงินของพี่ยังทองก็ดีอะไรก็ดีนะครับแล้วก็พี่น้องเหล่านั้นเนี่ยซึ่งบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการไปดำเนินธุรกิจนะฮะก็อาจจะเกิดความโลภนะฮะก็กลับเข้ามาโดยไม่ยึดถือคำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่ใช้พินัยกรรมตัดพี่น้องนะฮะก็จะไม่ยอมให้จะไม่ยอมให้แล้วก็จะยึดว่าเอาพินัยกรรมตัดเนี่ยมาใช้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ผ่านการพูดคุยกันมาจนท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถสรุปกันได้ก็ไปสู่ผู้จัดการมรดกวันที่ประชุมผู้จัดการมรดกหลายรอบก็ได้นำเอาข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมาเปิดเผยกันในที่ประชุมผู้จัดการมรดกเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหลักฐานเอกสารต่างๆทุกอย่างทุกคนก็เห็นนะครับท้ายสุดพี่ยังทองเองก็ต้องยอมรับว่าตัวเองได้ทำพินัยกรรมปลอมนี้ขึ้นมาจริง
และในจำนวนพินัยกรรมที่ถูกเปิดมีพินัยกรรมที่ตัดลูกบางคนออกจากกองมรดก2คนคือนางสาวนัยนาและนางสาวนงนุชพร้อมกับยกเลิกบุตรบุญธรรมคือนางสาวรุ่งฤดีนั่นเองวันแรกที่เปิดพินัยกรรมตอนที่วันท่านสมัครอยู่อะฮะเราก็ถ่ายสำเนาแจกเซ็นรับทราบว่าโอเคเราจะไม่ทำตามแม่นะใน2กรณีคือเรื่องของตัดฐานิยากับตัดนัยนาและคนึงนิดคนึงนิดเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วถือว่าไม่มีแต่2คนนี้เราจะไม่ทำตามคำสั่งแม่ก็จะคืนสมบัติให้ทุกคนเท่ากันเราได้อะไรเขาได้ด้วยอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่เผอิญมันมีฉบับที่บอกว่านัดมาใหม่มีฉบับบอกว่าแม่ฝากพินัยกรรมไว้กับนางพยาบาลนั่นแหละอันนี้เป็นเรื่องในระหว่างนั้นนายห้างทองธรรมวัฒนะก็บอกกับที่ประชุมว่ายังมีพินัยกรรมของแม่อีกพินัยกรรมที่ถูกเปิดทั้งหมดหากดูผิวเผินจะมีความแตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะกลุ่มพยานโดยฉบับที่ตัดนางสาวนัยนาและนางสาวนงนุชพยานจะเป็นบุคคลนอกซึ่งเป็นกลุ่มผู้จัดการมรดกส่วนคำวิงวอนและพินัยกรรมที่ตัดนางสาวขนึ่งนิดมีนายห้างทองธรรมวัฒนะเป็นพยานในวันที่เปิดพินัยกรรมนั่นเองเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับคุณแม่แล้วก็แม้กระทั่งเขียนหนังสือลายมือเนี่ยก็จะเหมือนคุณแม่ที่สุดไม่รู้ว่าเหมือนได้ยังไงนะก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนในระหว่างที่ทุกคนกำลังสับสนกับพินัยกรรมหลายฉบับตรงนั้นเนี่ยนะฮะร้องห่มร้องไห้กันเยอะแยะทีเดียวครับเพราะว่าคำตำหนิของคุณแม่เนี่ยรุนแรงมากซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็ผมก็เลยได้พินิจพิเคราะห์ในพินัยกรรมฉบับนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเป็นพินัยกรรมที่ไม่ใช่ลายเซ็นของคุณแม่แล้วก็เนื่องจากวันที่ที่ลงเนี่ยในพินัยกรรมฉบับนั้นเนี่ยเป็นวันที่ที่คุณแม่เองเนี่ยอยู่ในห้อง ICUนางมาริกาได้บอกว่าคำวิงวอนผู้ที่เขียนนั่นก็คือพยาบาลที่ดูแลแม่อันนี้เลยเริ่มเป็นเรื่องว่าก็มันไม่ใช่อ่ะมันกลายเป็นพินัยกรรมปลอมมาสั่งนั้นเราก็รู้ว่าใครเป็นคนเขียนแน่มาจากไหนบอกจะเอาเรื่องก็พี่เขาก็บอกว่าอย่าเอาเรื่องได้ไหมนางพยาบาลอ่ะให้ลืมทุกอย่างลืมไปแล้วก็เอาทุกอย่างไปเผาก็เอาพินัยกรรมของที่ว่าตัดนัยนาของอะไรที่ว่าเราถ่ายกันให้ไปของเก่าของใหม่เผาหมดเลยหลังจากการเปิดพินัยกรรมเพียงไม่กี่วันสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งที่ได้รับข่าวดีว่าจะได้กลับมารับมรดกธรรมวัฒนะอีกครั้งกลับถูกฆ่านางนัยนาธรรมวัฒนะซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามีคือพันตำรวจโทสมานตามประกอบก็ถูกฆาตกรรมอำพรางบ่ายของวันที่6พฤษภาคม2533มีชาวบ้านได้ไปพบศพของนางนัยนาตามประกอบทายาทของเศรษฐินีพันล้านเจ้าของตลาดยิ่งเจริญอยู่ในรถเก๋งที่จอดทิ้งไว้ในคลองที่จังหวัดกาญจนบุรีสภาพศพของนางนัยนาถูกใส่กุญแจมือทั้งสองข้างเอาไว้กับข้อเท้าศีรษะถูกทุบน่วมด้วยของแข็งคอหักหมุนได้รอบเบื้องต้นตำรวจพุ่งเป้าไปที่พี่น้องตระกูลธรรมวัฒนะมูลเหตุน่าจะเกิดมาจากมรดกตกใจว่าทำไมอ่ะอยู่ดีทำไมเป็นตายขึ้นมาได้ยังไงรู้ว่าเขาหายไปทั้งคืนเราก็ตามเช้าขึ้นมานั่งทั้งวันจนนั่นบ่ายเนี่ยถึงจะได้คำตอบบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นนะถึงจะมีคนโทรมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วอยู่ในรถอะไรเงี้ยวันที่เขาเสียเนี่ยเรานัดไปกินข้าวที่เซ็นทรัลลาดพร้าวร้านเวียดนามในโรงแรมอะฮะเลอดานังนั่งรอแล้วรอเล่านายนาก็ไม่มาแต่ว่าสามีเข้ามาแต่สามีเข้ามาแบบมีพิรุธอะตอนนั้นเราก็ยังไม่สงสัยเขานะคือมาเนี่ยแบบมีพิรุธคือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะตั้งใจนะอาจจะพลั้ง
หรืออะไรเราไม่รู้นะคะตรงเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เพียงแต่ว่าเราสงสัยว่าเขาไม่ให้เราแจ้งความไม่ให้เรานั่นแล้วก็เราก็เลยมานั่งประมวลดูว่ามันจะเป็นใครที่ทำให้นายนาตายเพราะว่าถ้าเป็นเราเป็นสามีควรจะไปรอภรรยาอยู่ที่บ้านไหมอันนั้นก็คือที่เราคุยนั่งคุยกันทำไมถึงมานั่งรออยู่ที่อีกบ้านหนึ่งแล้วถ้าภรรยากลับบ้านเนี่ยแล้วจะเจอกันไหมเขาจะได้ติดต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนายนพดลได้บอกกับความจริงไม่ตายว่าการคุยกันระหว่างพี่น้องทั้ง9คนในวันนั้นตกลงกันว่ามรดกพี่น้องทุกคนจะได้เท่าๆกันโดยไม่มีการตัดใครออกก็หลังจากที่เราเห็นว่าพินัยกรรมบางฉบับเนี่ยมันถูกทำปลอมขึ้นมาแล้วทุกคนก็ได้รับรู้รับทราบพร้อมๆกันในที่ประชุมนะฮะในขณะที่พินัยกรรมตัดนายนาเองเนี่ยผมเองก็รู้สาเหตุเนื่องจากว่าพี่ช่างทองไปนำผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเขียนพินัยกรรมตัดขณะนั้นเนี่ยคุณแม่กำลังมีอารมณ์สับสนเพราะว่าท่านป่วยเป็นโรคงูสวัดท่านก็ทำไปโดยไม่ผมว่าไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของคุณแม่ผมก็เล่าแล้วก็ชี้ให้เห็นนะฮะว่าที่มาที่ไปของพินัยกรรมแต่ละฉบับเป็นอย่างไรขบวนการวันนั้นเนี่ยนายนาเอาเทปแอบอัดในที่ประชุมไปหมดเลยโดยละเอียดเลยนะฮะหลังจากที่เราสรุปกันได้ว่าพินัยกรรมฉบับไหนจริงฉบับไหนปลอมนะพี่น้องทุกคนก็มีความเห็นว่าจะไม่เอาพินัยกรรมตัดเนี่ยมาใช้นะฮะก็จะยึดถือพินัยกรรมฉบับแรกของคุณแม่ที่มีเจตนาที่จะให้ลูกทุกคนได้รับมรดกเท่ากันหลายคนในตระกูลธรรมวัฒนะกับมีความเห็นต่างจากตำรวจเพราะการเสียชีวิตของนางนายนาน่าจะมาจากคนนอกที่รู้ว่าอัดเทปเนี่ยนะฮะสามีเขาเป็นคนบอกเขาเป็นคนบอกนี่ฉันเองเพราะตอนนั้นเขาบอกว่าตอนนั้นเขาจะเล่นงานพี่ย่างทองแล้วก็ตอนหลังก็เลยมาเล่นงานพี่เทิดชัยความจริงเขาสนิทกับพี่เทิดชัยก็เขาเป็นคนบอกเขาอัดเทปไว้เองแล้วเขาก็เลยรู้เรื่องพินัยกรรมปลอมหมดไงเพราะมันถูกพูดอยู่ในที่ประชุมหมดได้ยินแม้กระทั่งเสียงว่าเอาไปผงไปเผาอะไรหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเขารู้ทุกขั้นตอนคือเอามาอัดนะน่าจะตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งที่สองแต่น้องไม่ได้บอกเราไงค่ะมารู้หลังจากน้องตายว่ามีการอัดเทปออกไปนะก็เลยทำให้เขานั่นแหละเป็นภัยกับตัวเอง เป็นภัยกับตัวเองที่ให้คนนอกมารับรู้เรื่องอะไรทั้งหมดคดีฆาตกรรมนางนายนาจบลงตำรวจไม่สามารถที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้ทิ้งไว้เพียงแค่ปมปริศนาที่ว่ามรดกคือต้นเหตุสำคัญต่อมาไม่นานผู้ใหญ่แดงพี่ชายคนโตของตระกูลก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับทั้งหมดนี้อาจจะถูกเชื่อมโยงกับกองมรดกเกือบ1ปีที่เรื่องร้ายเริ่มจะเงียบหายไปจากคนในตระกูลธรรมวัฒนะวันที่25สิงหาคม2534นายเทิดชัยธรรมวัฒนะหรือว่าผู้ใหญ่แดงพี่ชายคนโตของตระกูลก็ถูกกลุ่มชายชะกันอุ้มหายไปพร้อมกับนายทวีคนขับรถเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมืองหลังจากที่นายเทิดชัยเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่ความจริงไม่ตายได้มีโอกาสได้พูดคุยกับแพพันธ์ธรรมวัฒนะลูกสาวของผู้ใหญ่แดงเธอบอกว่าช่วงที่พ่อเธอถูกอุ้มหายไปเธอยังเล็กมากผู้เป็นแม่พยายามปิดบังกระทั่งเธออยู่ชั้นมัธยมปลายเธอจึงรู้ความจริงแม่แบบทนไม่ไหวแล้วแม่แบบพยากรู้นักใช่ไหมว่าทำไมแม่ถึงต้องดุทำไมแม่ถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมแพถึงทำเหมือนเด็กคนอื่นเขาไม่ได้คุยยังแฟมมาพี่ก็แบบแฟมอะไรอ่ะทำไมต้องให้นั่นด้วยทำไมไม่อธิบายพูดมาแม่ก็แบบอ่านดูแล้วจะรู้ทุกอย่างครับผมก็นั่งเปิดอ่านม.5 อ่านภาษาไทยออกอะไรออกมาละแฟมหนาประมาณอย่างเงี้ยประมาณ 4-5 แฟมคือมีแฟมทั้งของคุณพ่อทั้งของตระกูลทั้งของทุกอย่างพอเปิดอ่านปุ๊บน้ำตาไหลการหายตัวไปของนายนามีแหล่งข่าวที่ชี้นะครับว่าผู้ใหญ่แดงมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งจนถึงปัจจุบันครับผู้เป็นลูก
นั่นก็คือคุณแพรยังมีความเชื่อนะครับว่าคุณพ่อของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคุณนายนาเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าคุณพ่อของเขามีส่วนเกี่ยวข้องทำไมคุณพ่อของเขานั่นก็คือผู้ใหญ่แดงถึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงปัจจุบันเมื่อถูกถามว่าเธอเชื่อหรือไม่ว่าพ่อจะฆ่าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้เป็นอาพอพี่รู้เรื่องพี่ก็แบบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คุณพ่อซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของตระกูลจะไปอุ้มน้องสาวเพราะว่าจะอุ้มทำไมอ่ะมันมีเหตุผลอะไรให้ต้องอุ้มน้องสาวอาจจะทำผิดที่หนีไปแต่งงานกับตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่มันเป็นชีวิตของเขาชีวิตรักของเขาคุณพ่อพี่ยังไม่เคยโดนคุณย่าบังคับให้คบใครเลยดังนั้นคุณพ่อไม่น่าจะอุ้มน้องสาวได้สมมติพี่ฆ่าเราเป็นน้องชายพี่เราเป็นพี่จิ๊บพี่จิ๊บมีลูกพี่ฆ่าพี่จิ๊บพี่ก็ไม่ได้ได้เงินเพิ่มเพราะว่าทรัพย์สินทุกอย่างก็ต้องไปเป็นของลูกพี่จิ๊บคดีผู้ใหญ่แดงถูกอุ้มตำรวจจับตัวคนร้ายได้เพียงแค่2คนคือดาบตำรวจบุญชูจันทราภิรมย์ตำรวจจราจรสน.ดอนเมืองและจ่าสิบตรีเจริญจริงมงคลสุโชติตำรวจธุรการสน.ทุ่งมหาเมฆในระหว่างการต่อสู้คดีดาบตำรวจบุญชูถูกรถบรรทุก18ล้อเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์แล้วก็เหยียบซ้ำจนเสียชีวิตที่ถนนวิภาวดีรังสิตก่อนที่ศาลจะนัดสอบจำเลยครั้งแรกเพียงแค่1วันส่วนจ่าสิบตรีเจริญจริงถูกศาลลงโทษจำคุก2ปีทรัพย์สินมูลค่านับหมื่นล้านเกี่ยวข้องกับการตายของคนในตระกูลธรรมวัฒนะหรือไม่และเป็นไปได้หรือไม่ว่าระยะเวลา20ปีที่นางสุวพีระบุไว้ในเงื่อนไขในพินัยกรรมกลายเป็นเงื่อนไขแห่งความตายคือสิ่งที่คุณแม่ให้ไว้เรามองว่าก็เป็นเค้กก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่แบ่งตัดแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกันแล้วเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่พอทานก็จะมาเบียดบังของคนอื่นมันก็เป็นเหตุให้เป็นปัญหาแต่ถ้าคนที่เบียดบังไปเนี่ยถูกเบียดบังอะนะฮะว่าคิดว่าเอออะไรที่มันยอมได้ก็ยอมกันบ้างมันก็ไม่มีปัญหามันพี่ว่ามันอยู่ที่แนวคิดนะว่าเราจะมองอะไรสำคัญในชีวิตเราจะมองตัววัตถุหรือเราจะมองความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหลักพินัยกรรมที่นางสุวพีทำขึ้น2ฉบับระบุเงื่อนไขพิเศษเอาไว้เพื่อป้องกันการแย่งชิงมรดกคำสั่งเสมือนพินัยกรรมระบุว่าห้ามมีการแบ่งแยกให้กับบุคคลใดเป็นอันขาดและยังห้ามฟ้องร้องแบ่งทรัพย์สินเป็นอันขาดหากใครฝ่าฝืนจะไม่ได้รับมรดกขณะที่พินัยกรรมฉบับที่2ทำที่โรงพยาบาลซึ่งนางสุวพีนอนรักษาตัวลงวันที่15มีนาคม2531พินัยกรรมฉบับที่2ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายจ่ายโอนหรือทำพินัยกรรมใดๆเหนือทรัพย์สินเป็นเวลา20ปีนับตั้งแต่วันที่เจ้าของมรดกนั่นก็คือนางสุวพีเสียชีวิตนอกจากนี้การซื้อขายต้องซื้อขายกันในเฉพาะทายาทเท่านั้นคำถามที่ตามมาว่าทำไมนางสุวพีจึงต้องให้ลูกๆของเธอรอถึง20ปีจึงจะสามารถแบ่งทรัพย์สินได้เป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นเพราะนางสุวพีเกรงว่าจะเกิดการแย่งชิงมรดกถึงขั้นพี่น้องต้องฆ่ากันเองจึงต้องให้คนกลางอย่างนายสมัครสุนทรเวชและบุคคลอื่นอีก4คนร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกพินัยกรรมปลอมถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตายของนายห้างทองธรรมวัฒนะพี่ใหญ่ของตระกูลนางมลิกาได้ระบุว่าพินัยกรรมของแม่ไม่มีปัญหาแต่เป็นฉบับอื่นที่ถูกทำขึ้นมาใหม่ถ้าฉบับของคุณแม่ไม่มีอะไรอ่ะฉบับของคุณแม่มันตรงๆว่าให้ทุกคนแล้วก็มีแนบว่าที่ว่าฉบับตัดนายนาตัดฐานิยาอันนั้นเข้าใจได้คุณแม่โกรธแล้วตัดแล้วคุณแม่ก็เห็นพี่น้องรักกันนะก็คงจะคิดว่าถึงจะตัดเดี๋ยวพี่น้องก็ให้
แล้วเราก็ให้จริงๆคือแต่ไอ้ฉบับที่3อ่ะที่ตัดคนึงนิดน่ะมันทำเพิ่มขึ้นมาเองโดยที่ว่ามันไม่ควรจะมีไงฮะนั่นแหละมันก็เลยบานปลายมาว่าเริ่มกินแหนงแข็งใจว่าไม่ไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เฉยๆมาตลอดนะคะเราก็ตัวดิฉันกับพี่นพเนี่ยก็คือลืมเรื่องเหล่านี้ไปตั้งต้นใหม่นี่คือพินัยกรรมฉบับนี้ที่ตัดสิทธินางคนึงนิดธรรมวัฒนะไม่ให้รับมรดกและเอกสารฉบับนี้คือคำวิงวอนของแม่ที่ได้ระบายความในใจต่างๆในอดีตเอกสาร2ฉบับนี้ซึ่งถูกระบุว่าลายเซ็นของนางสุวภีธรรมวัฒนะที่ลงนามไม่เหมือนกับพินัยกรรมฉบับอื่นๆเป็นความทั้งหมดปรากฏต่อหน้าในวันที่ประชุมเปิดพินัยกรรมที่มีแต่เฉพาะพี่น้อง9คนพินัยกรรมทั้ง2ฉบับก็น่าจะเป็นต้นเหตุของความแตกแยกในตระกูลธรรมวัฒนะและเป็นสาเหตุที่น้องๆบางส่วนเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุการตายของนายห้างทอง20ปีกับ4ชีวิตที่ต้องสูญเสียปัจจุบันนี้ทรัพย์สินถูกแบ่งสรรปันส่วนตามพินัยกรรมบนความตกลงร่วมกันของทายาทที่เหลือโดยเฉพาะตลาดยิ่งเจริญนางนฤมลธรรมวัฒนะได้เปิดเผยกับความจริงไม่ตายว่าปัจจุบันเธอได้ซื้อหุ้นต่างๆมาจากพี่น้องเพื่อตัดปัญหาที่จะตามมาในอนาคตส่วนปัญหารุ่นลูกของเธอบอกว่าไม่น่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เพราะมีการแบ่งกันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเราได้คิดแล้วเราก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆนะฮะซึ่งมันคงไม่ได้เป็นแค่บทเรียนในเฉพาะครอบครัวเราในบทเรียนเนี้ยมันมีหลายหลากหลายอารมณ์มากมีทุกข์มีสุขมีโศกมีเศร้ามีสาหัสอ่ะมีเรื่องสาหัสในครอบครัวนะฮะก็อยากจะให้ผู้ชมได้ชมว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เราเป็นคนในเนี่ยบางทีเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่เมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเราจะควบคุมจิตใจเราได้อย่างไรให้อยู่กับเขามันเหมือนกับเป็นทุกข์ถูกไหมฮะเราจะไปจมทุกข์อยู่งั้นเราก็ไม่ได้เกิดอะไรไม่ได้เกิดประโยชน์ก็เอาทุกข์ตรงนั้นอ่ะมาดูซิว่าเออมันเป็นยังไงแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงทำยังไงจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกมันก็เป็นเรื่องของบทเรียนที่คนนอกได้ดูแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการป้องกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราได้ทายาทรุ่นที่3ของตระกูลธรรมวัฒนะซึ่งเป็นตัวแทนของนายเทิดชัยธรรมวัฒนะหรือว่าผู้ใหญ่แดงเธอก็ดำเนินรอยตามรุ่นพ่อแม่คือทำการค้าโดยนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตระกูลมาเป็นแรงผลักดันคิดว่าอยากให้ทุกคนลองมองตระกูลนี้เป็นตัวอย่างดูคือมันอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเอาตัวอย่างที่ไม่ดีเนี่ยไปปรับให้ใช้ในแง่ดีกับตระกูลของคุณแล้วก็อยากบอกว่าตระกูลธรรมวัฒนะจริงๆเป็นตระกูลธรรมดาเราเป็นตระกูลที่แค่ทำธุรกิจแล้วคุณย่าเก่งทำให้มีเงินเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบันนี้แต่เอาจริงๆเราก็ยังเหมือนตระกูลทั่วไปทุกคนเลยไม่อยากให้ตัดสินเราจากตามเนื้อผ้าเนื้อข่าวเนี่ยมันมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างอยากให้ลองฟังแล้วก็ถ้าเจอใครในตระกูลธรรมวัฒนะค่ะลองถามเรื่องพวกนี้กับเขาเลยคุณจะได้ข้อมูลอินไซต์ที่คุณไม่ได้ฟังจากข่าวเลยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจด้วยค่ะส่วนนางมาริกาธรรมวัฒนะก็ประกอบธุรกิจของตัวเองเช่นกันนางมาริกาก็บอกว่ามรดกธรรมวัฒนะไม่ใช่มรดกเลือดความเป็นพี่น้องเนี่ยมันควรจะสำคัญกว่าไหมต่อให้มีเนี่ยรวยล้นฟ้าตายไปเนี่ยเอาไปได้ไหมสลึงนึงก็ยังเอาไปไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมาแจ้งกันทำไมตรงนี้มันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ถูกยิงนั่นก็น้องชายคุณแม่พี่สาวถูกยิงตายนั่นก็น้องชายคุณแม่พี่เทิดชัยถูกอุ้มหายไปก็คนอื่นทำพี่ห้างทองก็คือทำตัวเองนายนานี่ก็คนอื่นทำทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราเป็นมรดกเลือดนี่ว่าไม่ใช่พี่น้องถึงจะทะเลาะกันยังไงมันก็ไม่ฆ่ากันสำหรับบ้านธรรมวัฒนะที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งปัจจุบันนี้นายนพดลเป็นผู้ครอบครอง
ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือทรัพย์มรดกบางอย่างที่ยังจัดการไม่เสร็จสิ้นนะฮะยังมีทรัพย์มรดกอย่างเช่นที่ดินแปลงแจ้งวัฒนะก็ดีอะไรก็ดีนะฮะซึ่งขณะนี้ผมก็เป็นผู้จัดการมรดกอยู่จริงๆมันกระบวนการของที่ครอบครัวเราเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะไปสู่ในกระบวนการของศาลนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดศาลก็ได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็ตกลงกันไปหลังจากที่ผมออกมาเนี่ยเราก็มีการตกลงผมก็ขายหุ้นต่างๆของผมให้ไปนานแล้วนะฮะก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเราเองก็มีภาระมีธุรกิจส่วนตัวของเรามากมายทายาทของตระกูลธรรมวัฒนะได้บอกกับความจริงไม่ตายครับว่ามรดกตระกูลของพวกเขาไม่ใช่มรดกเลือดแต่เป็นมรดกที่พ่อแม่เป็นผู้สร้างไว้ให้กับลูกๆด้วยความยากลำบากที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะความไม่เข้าใจกันและกันของพี่น้องครอบครัวของพวกเขาหวังว่ากรณีของเขาจะเป็นตัวอย่างที่สะท้อนปัญหานี้ให้กับสังคมนี่คือความจริงไม่ตายสวัสดีครับสมัยก่อนเนี่ยสวยธรรมชาติจริงๆรูปร่างสวยหน้าตาก็สวยจมูกสวยการแสดงเขาก็เหมือนผู้หญิงนะเหมือนมากกว่าคนอื่นเลยเขามีความรักมากเหนือกว่าผู้หญิงผู้ชายธรรมดา